สวัสดีเพื่อประชาทุปคตน,นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับที่สามารถเริ่มต้นทํากําไรให้เราได้และไม่ได้ยากจนเกินไปมือใหม่ก็เข้าใจได้นะครับและนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมใช้แล้วมันสามารถทํากําไรให้ผมได้ตอนนี้อยู่ที่สี่พันแปดรอดลลาร์นะผมซึ่งเป็นการเข้าบายนะครับทั้งหมดประมาณสิบห้าล็อตไซส์ละพอ,อร์ตอยู่ที่หนึ่งหเหรียญเท่านั้นเองตอนนี้กาไรก็ประมาณกเกือบจะห0สิบปอร์เซนตของพอ,อร์ตแล้วนะครับผมแล้วก็บล็อกเกอร์ที่ใช้คือ บล็อกเกอร์เอ็กเซมเาเป็นบรกเกอร์ที่อยู่คนไทยมานานและได้ความเชื่อถือนะผมนั้นตรงนี้การเข้าเทรดเนี่ยไม่มีการเตรียมกราฟเป็นการเข้าเทรดจริงๆนะครับที่สําคัญเทรดนี้เนี่ยผมได้ทําการบันทึกช่วงก่อนที่กราฟจะวิ่งไปด้วยนะผมก็คือเนี่ยจะเห็นว่าจุดแรกที่ผมเข้าเทรดเนาะมันคือจุดตรงนี้นะผมซึ่งถ้ามาดูตรงนี้อันนี้คือผมบันทึกคลิปหน้าจอไว้ก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยนะครับ17กว่าชั่วโมงที่ผมทําการบันทึกไว้นะเนี่ยคือกราฟวิ่งแบบเรียวถามจะเห็นว่าไปติดดอดาวประมาณพันเหรียแลล้ววกกก็กับบมาอยู่ที ประมาณพันกว่าเหรียญตรงนี้นะครับอันนี้ผมตัดข้ามคลิปไปเนาะก็มีการเข้าบ่ายเพิ่มทั้งหมดตรงนี้ครับก็คือเทรดจริงๆนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับห้าพันกว่าเหรียญแล้วนะห้าพันสามร้อยเหรียญแล้วกราฟยังวิ่งอยู่เลยครับปัจจุบันก็ยังวิ่งอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราสามารถใช้เทคนิคอะไรในการเล่นเทรดแบบนี้แล้วมันเรียบง่ายมากๆนะครับเนาะถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะั้นมาฟังคลิปนี้ให้จบ เดี๋ยวผมจะบายให้ฟังแบบและเอียดเลยน,นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับโบกเกอร์โฟร์อ็กดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามรสามรถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะคร ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เป็นในส่วนของ Trading View ในการอธิบายแล้วกันเนาะเพราะว่าเจ้าตัวของ MT5 เนี่ยตรงเนี้ยมันเกดนหดการาฟได้ลำบากนิดน,นึงนะครับมันจะไม่เหมือนกับของ Trading View ที่มันทำได้ง่ายกว่าสามารถใช้เครื่องมือประกอบการวาดรูปอะไรอย่างนี้ได้ง่ายกว่านะครับเพราะ ลืมภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้มันบวกที่5้0พันนัลแลแต่ว่าเราลืมไปก่อนไม่ต้องไปสนใจมันครับเราดูแค่เทคนิคข้อการเทรดดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจุดเข้าเทรดจุดแรกจุดแรกที่ผมเล่นนะครับคือจุดนี้นี่คือจุดที่2และนี่คือจุดที่3านะครับแต่ก่อนจะไปดูว่าทําไมถึงเข้าแบบนี้เราต้องมาเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก่อนว่าผมใช้อะไรและเทคนิคข้อการเทรดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับต่อให้เราจะมีความรู้แล้วมาจากที่ไหนก็ตามเนาะผมแนะนําว่า ให้เททุกอย่างทิ้งไปให้ก่อนถ้าเราอยากรู้จริงๆนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าน่าจะปูพื้ในฐานให้ใครหลายคนแล้วก็ทำใทุกคนเนี่ยเทได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกเลยครับต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างราคาพื้นฐานนะผมพูดถึงโครงสร้างก่อนเลยมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมันจะมีทั้งหมด3ามโครงสร้างนะครับคือโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยจะมีเทนขาขึ้นเทนขาลงและก็ไม่มีเทน โครงสร้างราคากับโครงสร้างตลาดถามว่าเหมือนกันไหมพอดีมีคนคอมเมนต์มาเนาะคําตอบคือเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ถ้าว่ามันอยู่ที่คนเรียกนะฮะทีนี้โครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีทั้งหมด3มแบบคือขาขึ้นขาลงและไม่มีเทนก็คือไซเว์นะครับตรงนี้ถามว่าแล้วจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการเริ่มต้นเทรดได้ไงเนาะอันดับแรกเลยครับผมก็คือเราสังเกตเลยครับโครงสร้างเทนขาขึ้นพื้นฐานปกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องทําหน้าตาแบบนี้ นี่คือในเปรียบเทียบของกราฟเส้นนะต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นในทรงแท่งเทียนก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยก็คือราคาวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับแล้วจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เดี๋ยวก็ต้องมีการกลับตัวลงมาทาแนวรับเพื่อขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นพื้นฐานราคาทําสิ่งที่เรียกว่าไฮไฮหรือจุดสูงสุดของราคาจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ลงมาทาแนวรับ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ลงมาทำแนวรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นี่คือฝั่งขาขึ้นอย่าเบื่อนะฮะแต่นี่คือโครงสร้างพื้นฐานบางคนแนีนยรู้แล้วจะฟังอีกทาไมต้องฟังนะฮะจะได้เป็นการทบทนวนประเดวเนาะฟังขาลงครับราคาลงมาทําจุดต่าสุดต้องขึ้นมาทําแนวต้านย่อยลงมาทําจุดต่าสุดแนวต้านย่อยต่ำสุดแนวต้านย่อย,ย,อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมซึ่งถ้าสังเกตดูมันก็จะคล้ายกับเจ้าการาบชุดนี้เห็นไหมครับราคาวิ่งลงกลับขึ้นมาแนวต้านย่อยลงแนวต้านย่อยลง แนวตานย่อยลงแนวตานย่อยลง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 ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นประมาณนี้เพราะฉนั้นนี่ก็คือเทนขาขึ้นชุดนี้นี่คือเทนขาลงชุดนี้นะครับทีนี้กราฟไซเวย์ครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนี่ยก็คืออยู่ในกรอบแบบนี้จะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้อยู่ในกรอบนี่คือไซเวย์นะฮะอย่างตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนี่ครับนี่คือกราฟไซเวย์อยู่ในกรอบนะฮะนี่คือตัวอย่างที่เห็นกันแบบจะจัก นะที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้มันในการเข้าเทรดได้เรียบง่ายมากอันดับแรกเลยครับก็คือถ้าสมมตินะนี่คือจะเข้าเนื้อหาแล้วถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งขึ้นขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งละจุดนี้าถามว่าเราจะมาบายตรงจุดนี้ไหมข้างบนนี้คําตอบคือไม่ถ้าเราจะเล่นบายครับเราควรรอให้ราคากลับตัวลงมาทําแนวรับถูกไหมกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วค่อยหาจังหวะบายตรงจุดนี้ขึ้นไปเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นเหมือนกับถ้าเราย้อนความย้อนอดีตกลับมาตรงจุดนี้ เราก็สามารถที่จะเล่นบายเมื่อราคาเจ้าแท่งเนี้ยปิดแบบนี้ได้เพราะมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วนะครับอจะเกิดขึ้นราคาต้องวิงงว่งขึ้นต่อต้องวิ่งขึ้นต่อต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่เราทําการเข้าบ่ายได้ทีนี้ย้อนความกลับมาก็จะเห็นว่าจุดที่ผมเล่นเนี่ยมันสามารถเล่นตรงจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่คือทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าดูสามสิบนาทีครับก็จะกราฟชุดเดียวกักนแหละเพราะนี่มันคือในอ่า กราฟปัจจุบันเนาะจุดนี้เลยไม่ใช่ว่ากราฟวิ่งไปแล้วมาโชยดูไม่ใช่ครับปัจจุบันเราสามารถบายตรงจุดนี้ได้นะฮะตรงจุดนี้ได้แต่ถ้าว่าในชีวิตจริงผมไม่ได้บายตรงนี้ครับไม่ใช่ผมมาบายตรงจุดนี้ซึ่งมันคือขั้นแอดวานที่อีกเลเวลหนึ่งนะครับล้วถามว่าคืออะไรมันคือการเล่นตอนราคาเปลี่ยนเทน่าคือเมื่อกี้ถ้าเราบายตรงจุดนี้มันคือการเล่นตามเทนถูกไหมแต่เราก็สามารถเล่นเมื่อราคาเนี่ยเปลี่ยนเทนได้แต่ละไว้ก่อน รเราต้องมาพูดกันถึงในเรื่องของวอลลุ่มก่อนต้องปูพื้นฐาในให้เข้าใจก่อนนะครับเมื่อกี้คือโครงสร้างราคาอันนี้คือวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยผมสอนไปแล้วในคลิปก่อนก่อนหน้าแต่ว่าคลิปนี้อธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะก็คือการที่การาฟจะมีวอลลุ่มเนี่ยมันต้องเป็นแท่งใหญ่ๆอย่างเช่นแท่งนี้ครับนี่แท่งนี้คือแท่งที่เป็นแท่งใหญ่ถามว่ามันใหญ่ยังไงมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันใหญ่ถ้าเทียบกับแท่งก่อนก่อนหน้าเอาถามว่าจริงไหมถ้าผมซูมมาให้ดู แล้วเราวัดกันหมัดต่อหมัดนะครับแท่งต่อแท่งเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนก่อนหน้าไหมเราดูที่ขนาดเนื้อเทียนครับขนาดเทียนขนาดนี้ถ้าวัดกันแท่งต่อแท่งกับแท่งก่อนก่อนหน้าทุกแท่งคําตอบคือแท่งนี้ใหญ่ที่สุดแสดงว่าแท่งนี้ครับคือแท่งที่มีวอลลุ่มถูกไหมถูกต้องให้จําไว้เลยครับว่าถ้าราคามีวอลลุ่มสิ่งที่กราฟจะทําก็คือเขาก็จะวิ่งขึ้นต่อได้ถ้าเป็นวอลลุ่มฝั่งขาขึ้นแท่งเขียวแบบนี้นะแท่งใหญ่ก็จะวิ่งขึ้นต่อ แต่ถ้าเกิดเขามีวอลลุ่มฝั่งขาเซลลเป็นแท่งทรงน่าจะเอาแบบที่ชัดเจนหน่อยเราจะได้เห็นภาพนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณนี้หรือไม่ก็ประมาณนี้มันก็จะวิ่งลงได้นะครับแท่งแบบนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมราคามันถึงลงได้ยาวต่อเนื่องเพราะมันเป็นแท่งใหญ่ใหญ่ยังไงมันใหญ่กว่าแท่งก่อนๆนหน้าครับวอลลุ่มมันเยอะนะคแค่นี้สั้นๆในเรื่องของวอลลุ่มทีนี้มันจะมีคอนเซปต์หนึ่งนะทั้งหมดประมาณสามคอนเซปต์นะก็คือในเรื่องของ การเปลี่ยนเทรนคือเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นฝั่งขาลงเนาะราคาต้องลงมาทําจุดต่ําสุดถูกไหมแล้วแนวต้านย่อยต่าสุดจะไปต่อไม่ได้ละต้องกลับตัวมาทําแนวต้านย่อยแล้วจะลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ต้องกลับตัวมาทําแนวต้านย,อยา่อแย,อยแล้วลงไปใหม่ครับทีนี้เราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ราคาวิ่งลงแนวต้านย่อยที่เขากลับมาทำเนี่ยมันจะไม่สูงกว่าแนวต้านย่อยก่อนหนะ้าเด็ดขาดมันจะอยู่แค่นี้เหมือนกันครับตรงจุดนี้ แนวต้านนี้จะไม่สูงกว่าแนวต้านก่อนหน้าจะอยู่แค่นี้ครับจะไม่ไปเกินจะไม่ไปล้าเส้นแนวต้านก่อนหน้าก็มีโอกาสาที่มันจะลงต่อได้เหมือนกันครับตรงจุดนี้นี่ครับคือโซนนี้ราคาถ้ากลับตัวขึ้นมันแนวต้านเนี่ยจะไม่ไปทะลุต้านก่อนหน้ามันถึงจะลงต่อได้แต่ถ้าว่าครับบางครั้งเนี่ยราคาจะเห็นเป็นอย่างนี้มีการทะลุแนวต้านนั่นคือจุดที่ราคาเปลี่ยนจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ครับ นี่ฮะนี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนทถามว่าเปลี่ยนยังไงครับก็เทรนขาขึ้นมันเป after, ็นยังไงล่ะมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะณจุดนี้ราคาเปลี่ยหรือยังยังแต่เปลี่ยนแล้วฮะบางคนมองไม่ออกเปลี่ยนแล้วครับนี่ครับถ้าผมลบให้ดูใครเห็นไหมเปลี่ยนแล้วจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดเห็นไหมราคามันเปลี่ยนเทรนแล้วแต่บางคนเนี่ยไม่สังเกตมองไม่ออกว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะจุดนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทรนล้ว นะอ่ะนี่คือพื้นฐาน3มอย่างเดี๋ยวเรามาดูว่าผมใช้มันเข้าเทรดยังไงเทรดแรกนะครับคือราคาเนี่ยเน้นอาศัยบอลุ่มผมเข้าบายประมาณตรงจุดนี้น,นี่คือจุดนี้ย้อนกลับมานี่คือเทรดแรกเข้าบายตรงจุดนี้ห้าอถไซส์นะครับตรงจุดนี้เลยซึ่งอาศัยบอลุ่มยังไงครับสังเกตดูโอ้โหแท่งนี้แท่งใหญ่มากถูกไหมฮะใหญ่ยังไงล่ะใหญ่กว่าแท่งก่อนๆหน้าเท่านั้นพอแสดงว่าตอนนี้แรงซื้อมาแล้วถูกไหมถูกต้อง ก็เลยทําการเข้าบายตรงจุดนี้ไปก่อนคือเทรดเนี้ยผมเล่นรันเทนนะซอล์ตรอผมเลยกว้างมากแล้วก็ท p เนี่ยบนนู่นเลยนะครับทีนี้ราคามันก็มีการดอดาวลงมาถูกไหมก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็พับเทรดแรกไปก่อนไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเทรดที่สองครับนี่อันนี้น่าสนใจเทรดที่สองครับคือเทรดที่เป็นการเล่นส่วนเทนลงมาคือเดิมทีเนี่ยราคามันเป็นยังไงครับมันเป็นเทนขาลงเอาลงยังไงแต่ผมวาดให้ดูเทนขาลงต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหม ราคาลงไหมลงกับตัวขึ้นลงกับตัวขึ้นลงคือบางคนเนี่ยจะงงดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวผมวาดแบบใช้เป็นเล็กๆขยายใหญ่เพิ่มไปแล้วกันเรามาดูครับเอาสายตาเราโฟกัสแค่ตรงนี้นะเราสังเกตเห็นครับราคาวิ่งลงถูกไหมกับตัวขึ้นลง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 อันนี้มันจะยากนิดหนึ่ง,งกับตัวขึ้นลงกับตัวขึ้นลงกับตัวขึ้นลงพราถามว่ามันคือเทรนอะไรครับ มนคือเทนขาลงถูกไหมราคาลงมาทําจุดต่ําสุดไปต่อไม่ได้กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านต่าสุดไปต่อไม่ได้ทําแนวต้านต่าสุดไปต่อไม่ได้แนวต้านสุดด้านสุดต้านสุดต้านสุดต้าน,านทีนี้ราคาก็เป็นอย่างนี้ไปเลยครับกระทั่งเจ้าแท่งเนี้ครับมันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วถามว่ามันคือการเปลี่ยนเทนไหมเนี่ยเดิมทีมันต่าลงเรื่อยๆตอนนี้ราคายกสูงขึ้นละเปลี่ยนเทนครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหม เพราะราคามันเปลี่ยนเทนเพราะฉะนั้นราคามาเลยขึ้นไหมมันก็ขึ้นเนี่ยครับจุดนี้เห็นไหมครับซึ่งมันก็คือประจบเหมาะกับจุดที่ผมเล่นอีกจุดหนึ่งพอดีนั่นคือบาทตรงจุดนี้เมื่อราคามีการเปลี่ยนเทนแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนเททูซ้ายครับเป็นการเข้าบายตั้งบายสต็อปไว้นะครับผมซึ่งจุดนี้ครับคือจุดที่ราคาทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ผมก็ทําการเข้าบ่ายหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้น,ซ,น,นซึ่งมันก็คือตรงจุดนี้ครับ เธอรู้แนวต้านได้ปุ๊บนะครับยังไงก็ไปแนะ่ผมก็เลยทําการเข้าบายพราถามว่าทำไมถึงกล้าเล่นก็เหมือนเดิมครับวอลลุ่มวอลลุ่มยังไงครับคือแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ถูกไหมแสดงว่าวอลลุ่มเยอะแล้วจะได้ไงมันใหญ่ครับคือราคามันเป็นช่วงของตลาดเปิดพอดีตลาดเปิดจะมี2ช่วงครับช่วง8ปดโมงเช้าช่วงบ่ายสแล้วก็ช่วงของ1นึ่ทุ่มซึ่งตรงนี้ครับนี่คือบ่าย2พอดีนะฮะบ่บายสครึ่ง ราคาต้องมีแรงซื้อส่งมาอยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงวอลลุ่มถ้ามันจะขึ้นต่อนะใช่ว่าถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องดันอยู่แล้วผมก็เลยทําการเข้าบ่ายบ่ายสต็อปบเหนือโซ่นี้ครับนี่เหนือแนวต้านพวกนี้หมดเลยก็จะเห็นว่าคือจุดนี้พอดีถูกไหมเข้าบายนะครับซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นมาทั้งหมด30กว่าปีบแล้วได้กําไรสุดที่อยู่ที่5 6 0 0ันเหรียญแต่ยังไม่ได้ปิดนะฮะผมต้องการให้มันไปไกลกว่านี้ดูจากทาวเฟรมของเดลี่แล้วเนี่ยก็น่าจะไปได้ไกลสุดนะน่าจะประมาณนี้เลยหรือไกลกว่านั้นอีกก็ น่าจะข้างบนนี้แต่เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้ามันกลับตัวลงมาก็ชิวๆผมรับความเสี่ยงได้อยู่แล้วไม่ได้เสียงอะไรมาแต่ถ้าไปต่อก็ยินดีปรีดากับมันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการเข้าเทรดพื้นฐานใช้แค่นับต้าแล้วก็โครงสร้างราคาพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเยอะอย่าไปซับซ้อนมันจะไปต้องไปใช้อินดิเคเตอร์มันจะไปต้องไปดูว่าเฮ้ยฟิบอนนชี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปดูว่าตอนนี้มันเวฟที่เท่าไหร่ a b c หรือ d หรือ e. เราดูแค่โครงสร้างพื้นฐานพอเอาอะไรที่มันง่ายๆนะครับยิ่งเราทําให้มันยากมันก็จะยากฟังให้ดีนะ For รัเด็กถ้าเราทําให้มันยากมันก็จะยากถ้าเราทาให้มันง่ายทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท,ท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีนสนน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรรดดออ์ตต็มัััวไ้นนนงะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้้ก็็เปนนือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อเ,เทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทศชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้้้้วววววเเเเเเพพรรรรราา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 ะ่่่่ินนทีหมมมยยคขดใชแ แค่ยี่ิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงสากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9ัน้ากบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจ9บานันห้างบอกก้นบเกยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้อยเกาสิบเก้าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ย จริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองแล้วเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l i น์ ID@ @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียิโค้ดขวาเหมือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะไปเจอกับ l ลน์ Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9ครับต้าตามนี้เปะลยรา ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร300้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้ว,ว,วลแหละทละ่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเีินสอรอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตน,นะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่งขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมจะเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj over ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดห้ากาลุมกลัวพิมพมาตามป่เปะนะครับไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้ว่าไอรรจะะ ลองชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้ถึนแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอเยแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1000บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7 5 9 9านะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i ยดีแอดเอ็มเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคา์สนี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ